ิสรัตน์ธีรศิลป์ครับป้ายมาอีโฮให้เร็วของทางเมืองทองทางซ้ายครับสารัตน์อยู่เย็นด้านในมีขยับเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนเลยวุฒิกาเยมจะทุ่มครับมีอดิศักดิ์ขยับมารับบอลจากด้านไกลครับอดิศักดิ์ดึงพาม้วนกลับมาอดิศักดิ์ยังเล่นได้ครับอดิศักดิ์เข้ากลางสุพนันจะทุ่มครับอดิศักดิ์ไกรสอนสารัตน์ครับอดิศักดิ์ดูไปดูมาพื้นสนามตรงกลางเนี่ยดูจะมีจังหวะบอลกระดอนที่ต้องจับจังหวะกันยากไฮด้านไกลที่เฮเบอร์ตี้ไม่ได้เลือกทางซ้ายนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนโดนกับมิก้าครับอดิศักดิ์หลอกล่อกับมิก้าอยู่อดิศักดิ์โยกเข้าในไหลย้อนกลับมาธีรศิลป์ได้แล้วมองซ้ายครับมองซ้ายแล้ววางยาวๆดูตรงนี้อดิศักดิ์ควบมาสรวัตรก็ปรีมาแล้วครับอดิศักดิ์แต่งบอลตรงนี้สรวัตรจะตัดทางโค้งเอาละครับแต่บอลมันก็ดูบอลมาติดที่วิศวุฒิเนี่ยอยู่หลายทีเหมือนกันนะครับ45นาทีแรกนี่ยังไม่ได้เห็นธีรศิลป์เข้าไปอยู่ในระยะอันตรายเท่าไหร่เลยนะครับส่วนใหญ่มาไว้ดีกว่า ดูเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับโอกาสลุยของเมืองทองดูตรงนี้ป่ะมีเซนทวีมาก่อนวัดกันกับสารวัตรนะครับเฮเบอร์ตี้ดูเฮเบอร์ตี้โยกเฮเบอร์ตี้ให้มาอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ล็อกขวาเข้าซ้ายอดิศักดิ์ยิงติดฟ้าเคสแดงของแบงคอกนี่ลงมารับในกรอบกันเพียบเลยครับดูตรงนี้วีรวุฒิไม่ทะลุฝากไปด้านไกลครับอ้าวแต่ว่าเสียง่ายไปหน่อยครับลูกนี้แล้วอมรจะเปิดโต้หรือว่าเติมขึ้นมาครับอดิศักดิ์ฉีกมารับบอลเหมือนเดิมครับมีอัตนานตามไปประกบดวลกับโอราหัวชนะครับคืนกลับมาหลังความครับวีรวุฒิทอสเข้ามาธีรศิลป์สกิปไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ้าวแล้วไปหม่งลูกนี้วันเฉลิมไปชงให้อดิศักดิ์ครับยี่โฮอดิศักดิ์มองซ้ายมองขวาครับเลือกมาที่อองตูธีรศิลป์ชิงมาอดิศักดิ์ไกรสอนหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วคืนมาให้กับธีรศิลป์ของเมืองทองครับเล่นกันจังหวะเดียวนี่ถ้าเข้าขารู้ใจกันเมื่อไหร่นี่น่ากลัวแน่นอนนะครับเพราะแต่ละคนนี่เซนสารัตถ่ายมาถึงด้านซ้ายแล้วนะครับวีรวุฒิตีวงมาเปิดเสาไกลตอนนี้เกมของวัชโจนี่ก็รับแล้วรอจังหวะโต้นะครับจังหวะเล่นเกมรับนี่รับค่อนข้างลึกด้วยครับจะหาทางเข้ายังไงครับเมืองทองในช่วง5นาทีท้ายของครึ่งแรกวางโดงสวิงมาครับเฮเบอร์ตี้พักได้วีรวุฒิขนานเส้นมาเลยอดิศักดิ์หักเข้าในครับติดโอราโฮพอทำให้แฟนประจวบนี่หายคิดถึง2ตัวต่างชาติที่จากไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสของเมืองทองครับตรงนี้เขากรอบไปโทษแล้วครับสารัตวางโอ้โหขยับเข้ามาช่วยสกัดไว้ได้อีกมาใหม่ครับอดิศักดิ์ไกรสอนหันหน้าหาประตูแล้วยิงไกลโอ้โหแต่นี้ไปดื้อครับเฮเบอร์ตี้ไหลไปที่ว่างอดิศักดิ์มองหาธีรศิลป์แล้วแต่ก่อนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมเยอะมากนะครับวันเฉลิมยิ่งยงกับการเล่นบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลางให้กับพีทีประจวบอดิศักดิ์วางข้ามาครับโอ้โหโยกหลอกสวยครับเปิดทางให้กับอดิศักดิ์ได้แต่เพื่อนอยู่ไกลไปครับจ่ายแล้วก็สะดุดเลยนะครับเสียครับอดิศักดิ์ครับชิงคืนให้วีรวุฒิเริ่มสุพรครับตั้งที่สารัตน์อีกทีเปิดเข้าไปเองเลยครับแล้วธีรศิลป์เคาะมาลูกนี้ได้หัวไปเข้าอีกครับมาริโออ้าวไปกักจังหวะตัวเองยังมาถึงธีรศิลป์ได้ครับธีรศิลป์ไหลมาตามช่องอดิศักดิ์ไกรสอนจับซ้ายแล้วตวัดลูกนี้ผ่านหน้าประตู